ับต้องบอกอย่างหนึ่งว่าพี่เป็นคนที่แบบเริ่มต้นจากการเล่าไม่เก่งเลยอ่ะแล้วก็ถ้าหากว่าตรงไหนมันผิดพลาดพี่ก็ต้องขอโทษแล้วกันแล้วก็ต้องสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการของน้องวีอยู่นะขนาดนี้แล้วกันนะครับเนาะเฮ้ยพี่ต้อมเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอโทษแป๊บนึงนะอันเนี้ยว่าจะถามพี่ต้อมจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเราสองคนใช้ชื่อรายการเหมือนกันเนาะถ้าเกิดชื่อเพจนะพี่ใช้คำว่า Ghost Story สองคนเล่าเรื่องผีของวีอ่ะ Ghost คล้ายๆกันของวี Ghost Story เนี่ยมันเริ่มมาจากตั้งแต่ในแอป Vsync แล้วไงแล้วก็เลยถือลากยาวมาอ๋อไม่พอดีผมมีโอกาสไปเห็นเออแล้ว Ghost Story เหมือนกันเลยมันทับไลน์กันเพราะว่าก็เลยจะถามพี่เลยต้องไม่อย่าไปคิดเยอะเลยจ้ะมันก็หนีไม่พ้นหรอกก็มีโกสต์มีหลอนมีน่ากลัวมีอะไรมันหนีกันไม่พ้นหรอกมันมีแต่พอมาใช้ชื่อรายการจริงอ่ะพี่ใช้คำว่าพุทธาหลอนเนื่องจากว่ามันจัดวันพุธไงพี่ก็เอาวันพุธแล้วกันก็คิดง่ายๆมาพุทธาหลอนแล้วกันงั้นเราก็2รายการเราก็ลากกันแบบนี้ไปแล้วกันถือว่ายังไงก็ยังอยู่ในเวของวันเดียวกันอยู่จะโกสตอรี่บ้านพี่ต้อมพุทธาหลอนจะโกสตอรี่บ้านวีซ่าได้เหมือนกันหมดเลยโอเคอะพี่มาผมพร้อมแหละเรื่องนี้ยังไงพี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะได้ครับได้พี่ต้อมมีน้ำมาแล้วไว้เยอะไปหน่อยนะมีน้ำมาแล้วไว้จิบข้างๆได้เลยพี่ชิวๆครับผมก็อย่างที่บอกนะฮะว่าพี่เล่าเรื่องนี้ไว้ที่หลายช่องแล้วมั้งถ้าหากว่าใครที่กำลังฟังอยู่ก็อย่าสปอยละกันเรื่องนี้ได้ครับเล่าไว้เยอะอยู่เหมือนกันก็ทุกช่องที่เป็นเรื่องผีเลยก็ว่าได้ก็ไปเล่ามานะฮะครับเรื่องนี้ก็มันเคยถูกตั้งชื่อไว้หลายเรื่องนะครับแต่ในรายการของวีเนี่ยพี่ขอตั้งชื่อว่าเจ้าของเชือกแล้วกันได้ครับพี่เรื่องนี้มันผ่านมาประมาณสัก30กว่าปีก่อนได้มันเกิดขึ้นในภาคกลางนะครับตอนนั้นคุณพ่อพี่เนี่ยแกเป็นข้าราชการตำแหน่งใหญ่โตเลยก็ว่าได้แล้วก็พอแกเนี่ยไปรับตำแหน่งทางภาคอีสานมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแกก็เหมือนกับว่าได้กลับมาที่บ้านเกิดแกนะฮะที่ภาคกลางก็กลับมาแกก็ไปอยู่ที่อำเภอแห่งหนึ่งตอนนั้นไปเป็นข้าราชการอยู่ที่นั่นแล้วก็อำเภอที่แกอยู่เนี่ยก็จะอยู่ไม่ไกลจากบ้านเกิดของแกนะครับที่จังหวัดเนี้ยไม่ไกลไม่ไกลกันเลยตอนนั้นเนี่ยแกก็นั่งทำงานอยู่แล้วคราวเนี้ยคุณพ่อเนี่ยแกก็จะมีญาติอยู่คนหนึ่งแกชื่อว่าลุงสันครับลุงสันแกเป็นข้าราชการตำรวจท่านหนึ่งแล้วกันเป็นญาติของคุณพ่อแหละแกก็โทรมาหาคุณพ่อว่าเอ้ยเอาไอ้นี่ไหมเชือกผูกคอตายเฮ้ยคือแกเป็นตำรวจไงแกก็โทรมาหาคุณพ่อพี่ที่ทำงานครับพ่อพี่ก็เนื่องจากว่าแกเนี่ยสมัยก่อนน่ะน้องวีคุณพ่อพี่ต้องบอกงี้พ่อพี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบหาหวยมากแกชอบหาหวยเป็นชีวิตจิตใจเลยก็คือไอ้พวกตามต้นมงต้นไม้เรียงต่างนี่แกไปหมดทุกที่ตรงไหนที่บอกว่าเลขเด็ดเองแกไปหมดเลยไปแกก็จะไปทำพิธีของพิธีกรรมแรงแกนี่แหละคือแกก็เป็นพระแล้วก็บวชเรียนมาหลายพรรษาเหมือนกันเนาะแกก็พอที่จะมีความรู้แต่ไม่ใช่แบบเป็นเหมือนกับหมอผีแบบเก่งกาจแบบรู้เรื่องแบบการปลุกเสกคุณสงสัยอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่นะคือแกจะรู้แค่ว่าการท่องบทสวดมนต์ประเภทไหนที่แบบว่าเหล่าดวงวิญญาณสัมภเวสีเนี่ยจะชอบกันคืออย่างนึงอ่ะเวลาที่แกไปขอหวยประเภทเนี้ยแกจะไม่ค่อยไปขอหวยกับผีอ่ะผีที่ว่าก็คือเป็นการไปขอหวยกับคนตายอ่ะอย่างเช่นเรื่องผูกคอตายที่คุณพ่อเนี่ยแกได้รับเชือกนี้มาเนี่ยแกก็เป็นครั้งแรกนะที่แกเนี่ยได้มีโจทย์ข้อนี้เข้ามาในชีวิตของแกครับเรื่องของเชือกผูกคอตายเนี่ยแกก็เอาไงวะก็คือไม่เคยทำหวยกับเชือกผูกคอตายมาก่อนน่ะเต็มที่เนี่ยแกก็เคยแค่ไปขูดหาเลขหาเบอร์ตามต้นไม้แค่นั้นเองฮะไปขูดหาเลขแค่นั้นเองแล้วคราวเนี้ยมันมีโจทย์เรื่องของเชือกผูกคอตายเนี่ยเข้ามาแล้วก็ต้องบอกว่าฐานะทางบ้านในช่วงนั้นน่ะน้องวีแกฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีตอนนั้นลำบากเลยก็ว่าได้ก็รถลาต่างๆก็ถูกยึดไปเนาะตอนนั้นมันจะเป็นรถของคุณพ่อแกอีกคันหนึ่งอ่ะมันถูกยึดไปแกก็เหลือรถกระบะอีกคันหนึ่งตอนนั้นที่มีใช้เป็นกระบะเก่าๆเลยแต่ไอ้คันดีๆมันถูกยึดไปแกก็ในเมื่อชีวิตตอนนี้มันก็ลำบากแล้วก็เริ่มชักหน้าไม่ถึงหลังแกก็เลยอ่ะลองดูสักครั้งแล้วกันกับเชือกผูกคอตายเนี่ยก็อ่ะได้ครับลุงสันได้แล้วกันตอนนั้นเนี่ยลุงสันแกบอกว่าไอ้เชือกผูกคอตายเนี่ยมันกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเก็บหลักฐานอยู่
ยังไม่ได้เอาเข้าคลังนะถ้าหากว่าเอาเข้าคลังเนี่ยมันจะไม่สามารถออกมาได้ใช่มันเป็นขั้นตอนในการเก็บหลักฐานคือตอนนั้นเนี่ยตัวของลุงสันเนี่ยแกอยู่ในที่เกิดเหตุพอดีเลยแกอยู่ในที่เกิดเหตุพอดีเลยก็คือเห็นแล้วว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงนะฮะผูกคอตายครับผูกคอตายแกก็เอาเชือกอันนี้มาต้องบอกอย่างนึงนะว่าในจุดเกิดเหตุที่ลุงสันเนี่ยไปเอาเชือกผูกคอตายอันนี้มาเนี่ยลุงสันแกบอกว่าตั้งแต่แกเกิดมานะฮะตั้งแต่หัวงอกเนี่ยยันหัวตั้งแต่หัวดำเนี่ยยันหัวงอกเนี่ยแกไม่เคยเห็นคดีไหนที่มันแปลกประหลาดขนาดนี้มาก่อนเลยซึ่งในที่เกิดเหตุเนี่ยตัวของลุงสันแกบอกว่าโอ้โหศพนี้น่ากลัวจริงว่ะคือแบบว่าเหมือนกับเขานะฮะเขาทำการเอามีดน่ะแทงตัวเองก่อนผู้หญิงคนนี้แล้วถึงไปผูกคอตายครับผมน้องวีเฮ้ยคือเขาถูกผูกเอาเชือกเนี่ยแทงตัวเองก่อนคือหลายแผลเหมือนกันนะเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็ถึงไปผูกคอตายซึ่งชาวบ้านในละแวกนั้นเนี่ยต่างก็พากันพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันน่าจะเกิดมาจากการถูกทำของใส่หรือเปล่าครับชาวบ้านนะบอกกันมาอย่างนั้นตัวของสันก็ก็เห็นหลักฐานอะไรต่างๆมาแล้วก็ในเมื่อได้เชือกผูกคอตายมาเนี่ยก็เอาไปทำพิธีแล้วกันซึ่งแกก็คิดถึงอยู่แค่คนเดียวแหละก็คือพ่อของพี่แหละก็เคยไปทำพิธีกองพิธีกรรมต่างๆตามต้นมงต้นไม้ต่างๆเนาะก็เอามาให้พ่อพี่ทำแล้วกันพ่อพี่ก็ลองมาดูแล้วกันแล้วคนเนี้ยหลังจากที่ได้เชือกมาเนี่ยเชือกผูกคอตายเนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่บ้านของลุงสันก่อนคืนหนึ่งตอนเช้ามาเนี่ยพ่อพี่เนี่ยถึงตีรถเนี่ยกลับไปที่บ้านเกิดซึ่งมันแปลกอย่างหนึ่งก็ตรงที่ว่าไอ้เชือกผูกคอตายเนี่ยแทนที่มันจะจัดพิธีกรรมเนี่ยที่บ้านของลุงสันแก บ้านของลุงสันเนี่ยมันจะเป็นบ้านไม้ยกสูงนะครับแล้วก็ใต้บ้านเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆเลยมีโต๊ะอะไรต่างๆนี่กว้างเลยเป็นบ้านไม้หลังใหญ่เลยก็ว่าได้บ้านของลุงสันเนี่ยแต่มันแปลกอย่างนึงก็คือว่าตัวของลุงสันเนี่ยแกไม่ประกอบพิธีกรรมเนี่ยที่ใต้ถุนบ้านแกแต่แกเอาเชือกผูกคอตายเนี่ยมาประกอบพิธีกรรมที่บ้านของอาสมัยเนี่ยเดี๋ยวพี่ขออธิบายเรื่องของอาสมัยหน่อยนึงละกันครับเมื่อประมาณสัก30ปีก่อนน่ะคนในกรุงเทพเนี่ยพอเวลาที่กลับมาที่บ้านเกิดของตัวเองอ่ะน้องวีครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะฮะความสวยเนี่ยมันจะติดตัวมาจากกรุงเทพแบบโอ้โหแบบแพรวๆเลยเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยคนที่แบบว่าเดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ยกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดของตัวเองเนี่ยซึ่งตอนนั้นน่ะอาสมัยเนี่ยแกมาเป็นช่างเย็บผ้าแล้วก็เรียนหนังสือเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพพอเป็นช่างเย็บผ้าอะไรต่างๆเสร็จปุ๊บเนี่ยแกก็อยากที่จะกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดแล้วตอนนั้นอาสมัยตอนนั้นน่ะน่าจะประมาณสัก30กว่าได้แกก็ยังไม่แต่งงานแล้วตอนนั้นยังไม่มีมีแฟนเลยแกก็กลับมาอยู่ที่บ้านเกิดแล้วความสวยต่างๆเนี่ยมันพ่วงติดตัวแกเนี่ยมาเต็มไปหมดเลยคือตั้งแต่หนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่ต่างๆยันปลัดอำเภอเนี่ยตอนนั้นเนี่ยต่างพากันเข้ามาขายขนมจีบเนี่ยให้กับอาสมัยเนี่ยตลอดเลยตอนนั้นครับเข้ามาจีบแกด้วยความที่แบบความสวยแกน่ะในสมัยนั้นน่ะโอ้โหมันแบบชาวบ้านเนี่ยต้องแบบพากันเหลียวหลังน่ะการแต่งตัวต่างๆทรงผมต่างๆเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยต่างพากันสนใจโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยพากันมองกันแบบเป็นตาเดียวกันเลยตอนนั้นอันนี้ก็คือที่มาที่ไปของอาสมัยฮะน้องพ่อที่เอาเชือกผูกคอตายเนี่ยไปประกอบพิธีกรรมกันเอาไปประกอบพิธีกรรมกันตรงที่หน้าบ้านของอาสมัยแกครับตอนนั้นอ่ะอาสมัยแกปลูกเป็นบ้านชั้นเดียวปลูกบ้านหลังนึงนะเป็นบ้านชั้นเดียวครับหน้าบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นที่โล่งๆคุณพ่อพี่ก็ไปนะครับก็ทำการฮะเอาเชือกผูกคอตายเนี่ยเอามาวางไว้บนผ้าสีขาวแล้วก็ตั้งไว้ที่แค่นะฮะแล้วก็มีแท่นขึ้นมาหน่อยนึงเอาเชือกเนี่ยผูกคอตายเนี่ยวางไว้เชือกผูกคอตายที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นเชือกคุณพ่อแกเรียกว่าเชือกผูกวัวตอนนั้นมันเป็นเชือกผูกวัวอันขนาดเท่านิ้วก้อยได้ใหญ่กว่านิ้วก้อยขึ้นมานิดนึงเองสีติดๆเลยความยาวมันก็ประมาณสักแขนกว่าๆได้ฮะประมาณสักแขนกว่าๆเนี่ยยาวขึ้นมาก็แขนนึงอ่ะนิดนึงแหละที่คุณพ่อเล่าให้ฟังเนี่ยแล้วมันก็มีรอยตัดเนี่ยตัดมาด้วยก็แสดงว่ามันน่าจะมาจากการที่แบบตัดมาจากคนที่ผูกคอตายเนี่ยตัดมาตัดมาเนาะด้วยความเชื่อเนาะที่แบบว่าถ้าหากว่าพบเจอว่าศพผูกคอตายก็จะทำการตัดออกมาอะไรเงี้ยก็เอามาวางไว้ที่แค่ตรงหน้าบ้านของอาสมัยแกพอคุณพ่อเนี่ยแกเข้ามาที่พิธีกรรมเนาะก็คุยกับคนนู้นคนนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีชาวบ้านอยู่ประมาณสักเกือบ10คนได้ตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงกลางวันนะครับข้างพิธีกรรมของบ้านอาสมัยเนี่ยมันจะมีบ้านหลังนึงตอนนั้นน่ะเขากำลัง
ทำอาหารทำอาหารเหมือนกับจะจัดงานเลี้ยงกันทุกอย่างอ่ะตอนนั้นที่บ้านข้างๆอ่ะเสียงต่างๆเนี่ยมันก็เลยช่องเช้งดังไปหมดเลยแล้วก็บ้านของอาสมัยอย่างนึงคือมันอยู่ติดกับถนนใหญ่พอดีเลยรถก็วิ่งผ่านไปผ่านมาต่างๆบรรยากาศมันก็เลยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับมีชาวบ้านเนี่ยนั่งกันอยู่ประมาณสัก10กว่าคนได้พอมาถึงตรงที่จัดงานเนี่ยตรงพิธีกรรมเนี่ยตัวของอาสมัยเนี่ยแกก็เข้ามาแซวคุณพ่อพี่แกก็ถามว่าโหพี่ทำไมไม่ไปจัดพิธีกรรมที่อื่นน่ะคือหนูเนี่ยก็อยู่บ้านหลังเนี้ยคนเดียวนะด้วยความกลัวของผู้หญิงเนาะคือก็ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับไอ้เรื่องแบบเนี้ยทำไมไม่ไปจัดบ้านของคนอื่นนะพ่อพี่เนี่ยก็เลยหันมาถามหน้าของหันมาทางหน้าของลุงสันแกครับถามกับลุงสันเนี่ยเจ้าของเชือกเนี่ยที่ไปเอาเชือกผูกคอตายนี่มาเนี่ยทำไมลุงสันไม่ไปจัดงานไอ้ประกอบพิธีกรรมเนี่ยที่ใต้ถุนบ้านของลุงสันแกล่ะใต้ถุนบ้านเนี่ยมันก็จะกว้างตอนนั้นเนี่ยตัวของลุงสันนะฮะสีหน้าเนี่ยแกไม่ดีเลยขอบตาแกดำคล้ำมาเลยหน้านี่ซีดเผือกมาเลยตรงลุงสันตอนนั้นอ่ะคืออยู่ต่อหน้าของอาสมัยพอดีไงแกก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรกูไม่อยากจัดอยู่ที่ใต้ถุนบ้านตัวเองกูมาจัดที่หน้าบ้านมึงแหละก็แซวไปแซวอาสมัยเนี้ยแซวกันไปแซวกันมาแล้วคราวเนี้ยตัวของอาสมัยเนี้ยพอแกเดินผ่านไปอีกที่นึงใช่ป่ะเดินออกไปจากกลุ่มเนี้ยลุงสันเนี้ยแกก็รีบดึงมือพ่อพี่มาเลยดึงมาโหแกก็บอกพ่อพี่กูไม่ได้นอนทั้งคืนเลยว่ะเฮ้ยลุงสันแกบอกว่าไม่ได้นอนทั้งคืนเลยพ่อพี่ก็ถามเอาทำไมอ่ะพี่ก็ไอ้เชือกผูกคอตายเนี้ยพอเอามาจากที่เกิดเหตุใช่ป่ะก็เอามาวางไว้ที่ใต้ถุนบ้านของลุงสันแกแกบอกว่าตั้งแต่สองทุ่มกูสาบานเลยตั้งแต่สองทุ่มนะกูขึ้นไปนอนนะแกบอกว่าแกได้ยินเสียงดังคลื่นอยู่ที่ใต้ถุนบ้านแกน่ะอารมณ์เหมือนกับมันมีวัตถุหนักๆนะฮะห้อยไปห้อยมาอยู่ที่ขื่อบ้านแกน่ะมันก็ดังคลื่นไปตามจังหวะเชือกที่มันคูดกับไอ้ขื่อบ้านน่ะอ๋อเข้าใจแล้วพี่ต้อมก็เลยบอกว่าเสียงมันเหมือนว่าเชือกเนี่ยมันกำลังถูกอะไรบางอย่างที่มีน้ำหนักเหนียวจนแล้วมันเหมือนมีการแกว่งนิดนึงแล้วมันขูดกับไม้ขื่อบ้านแล้วมันดังเสียงแบบนี้ออกมาครับผมครับนอกจากเสียงแล้วเนี่ยมันมีแบบเป็นแรงสั่นสะเทือนนะฮะเฮ้ยจากตามจังหวะของมันอ่ะมันก็สั่นขึ้นไปบนไอ้ข้างบนบ้านอ่ะขื่อไม้เนาะต้นมันก็เป็นบ้านเนาะมันก็มาเนื้อไม้ต่างๆก็เชื่อมโยงหากันไปหมดอ่ะมันไปหมดมันก็มีเสียงสั่นหน่อยๆเนี่ยคลื่นแล้วสักพักหนึ่งอ่ะไอ้ที่ใต้ถุนบ้านเนี่ยหมามันก็เริ่มหอนขึ้นมาแล้วแกบอกว่าตั้งแต่สามทุ่มเลยบอกเลยว่าตัวของลุงสันเนี่ยแกไม่หลับเลยฮะนั่งฟังเสียงดังคลื่นเนี่ยจนเกือบเช้าทั้งคืนแกนั่งฟังเสียงคลื่นเนี่ยลุงสันแกบอกว่ากูพยายามคิดในทางที่มันดีนะแต่กูคิดยังไงอ่ะกูคิดนี่ตายไงอ่ะกูว่าไอ้เจ้าของเชือกเนี่ยมันมาผูกคอตายที่ใต้ถุนบ้านกูแน่เลยแกไม่หลับตอนนั้นลุงสันแล้วคราวนี้อันนี้ตามคำอันนี้เป็นแล้วแต่แล้วกันนะฮะแล้วแต่มุมมองแล้วกันคุณพ่อพี่เนี่ยอย่างหนึ่งแกเป็นนักหาหวยนะครับแกก็จะมีการนั่งสมาธิทางในของแกอันนี้ตามความเชื่อแล้วกันนะครับเนาะแกก็นั่งสมาธิในระหว่างที่กำลังประกอบพิธีกรรมอ่ะแกก็นั่งสมาธิอยู่พักหนึ่งแกก็มองเห็นด้วยเป็นเหมือนกับทางจิตแกน่ะมองเห็นเป็นทางจิตแกตอนนั้นเนี่ยพ่อพี่เนี่ยยังไม่ทราบเลยว่าเจ้าของเชือกเนี่ยคือใครนะฮะเป็นใครมายังไงเนี่ยในการนั่งสมาธิของแกครั้งนั้นเนี่ยแกบอกว่าแกเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนื้อตัวนี่คือแบบมันแบบเปิดๆหน่อยนึงนะฮะเป็นแบบเลือดกังๆแต่มันจะเป็นภาพเบลอๆหน่อยนึงนะในมโนสำนึกของแกในตอนนั้นเนี่ยแกบอกว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วแกก็บอกกับลุงสันว่าเฮ้ยพี่สันทำไมผู้หญิงคนนี้เธอน่ากลัวจังวะทำไมเนื้อตัวเธอเป็นอย่างนั้นอ่ะเหมือนกับถูกเอามีดเนี่ยแทงเข้าไปตามเนื้อตามตัวเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วลุงสันแกก็ตบไหล่เหมือนกับตบหัวเข่าตัวเองกับตบเข่าชาดเลยตบหัวเข่าตัวเองอ่ะเอ๊ะแล้วมึงรู้ได้ไงวะคือตัวลุงสันเนี่ยเอาไอ้เชือกมาเนี่ยไม่เคยบอกเรื่องนี้กับคุณพ่อนะว่าเชือกเนี้ยมันเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายเงี้ยคือแกมีหน้าที่เอามาให้คุณพ่อเนี่ยประกอบพิธีกรรมอย่างเดียวไม่เคยบอกเลยว่าเอ้ามึงรู้ได้ไงอ่ะพ่อพี่ก็ไม่ได้พูดอะไรตอนนั้นแล้วก็ตัวของลุงสันเนี่ยแกก็เล่าให้ฟังอย่างที่บอกนะครับว่าเนี่ยก็คือคนที่เข้าไปในบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยเข้าไปเห็นว่าผู้หญิงคนเนี้ยกำลังผูกคอตายอยู่พอดีเลยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าก่อนผูกคอตายเนี่ยเขาเอามีดแทงตัวเองเนี่ยหลายครั้งเลยก่อนที่จะขึ้นไปผูกคอตายที่ถือบ้านของตัวเองนะครับแล้วสิ่งหนึ่งนะฮะที่คนที่เข้าไปในบ้านของผู้หญิงคนเนี้ยบ้านของคนที่ผูกคอตายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นนะฮะแล้วก็ทำเอาแบบ
ัวจนแบบทีเคอร์เยี่ยวเนี่ยออกหมดเลยก็คือว่าเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ในระหว่างที่กำลังผูกคอตายไปแล้วหลายนาทีเลยอ่ะคือแน่นิ่งแล้วอะฮะกลับมีเสียงร้องไห้ของผู้หญิงคนนี้ออกมาด้วยเฮ้ยหมายความว่าตายจนนิ่งไปแล้วยังไม่เสียงออกมาอีกเหรอพี่เหมือนมันสะอื้นออกมาจากคอนะครับออกมาเป็นจังหวะนะฮะคือแบบไม่ใช่แบบร้องไห้แบบเอาเป็นเอาตายขนาดแบบน้ำตาไหลอะไรอย่างงี้นะแต่ในคอนะฮะมันยังมีเสียงสะอื้นอยู่อย่างเงี้ยทั้งที่มันโอ้โหคนมันผูกคอตายไปแบบหลายนาทีแล้วอ่ะมันคงไม่แบบมีลมหายใจเนี่ยเหลืออยู่แน่นอนเลยแต่มันกลับยังมีเสียงสะอื้นเนี่ยฮึดๆอย่างเงี้ยตามจังหวะการหายใจนะฮะแล้วเขาบอกว่าหลายนาทีเลยกว่าที่ผู้หญิงคนนี้จะเงียบเสียงไปกว่าเสียงสะอื้นเนี้ยมันจะหายไปเนี่ยหลายนาทีเลยครับมันก็เลยทำให้คนที่แบบไปพบเจอศพเนี่ยโอ้โหต่างพากันแบบขี้เคลื่อนเยี่ยวแบบเยี่ยวแตกเนี่ยแบบกลัวกวนจัดเลยตอนนั้นครับกว่าที่แบบว่าศพนี้จะนิ่งแล้วก็ทำการตัดเชือกเนี่ยแล้วก็เอาผู้หญิงเนี่ยไปประกอบพิธีกรรมแล้วก็ตัวของกลุ่มของลุงสันเนี่ยที่เป็นตำรวจเนี่ยถึงไปเข้ามาที่บ้านนี้แล้วก็เอาเชือกผูกคอตายเนี่ยเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนตอนนั้นก็ฟังมาตัวลุงสันก็แปลกใจว่าเอ้าทำไมพ่อพี่เนี่ยสามารถรู้ไอ้เหตุการณ์เนี้ยได้ยังไงกันตอนนั้นอ่ะพ่อก็ไม่ได้บอกเนาะก็เตรียมจัดพิธีกรรมกันตอนนั้นพิธีกรรมขอหวยของคุณพ่อในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นพิธีกรรมแบบง่ายๆนะฮะไม่ใช่แบบหวาอะไรต่างเนาะก็จะมีการเพียงแค่เอาขันน้ำมนต์เนี่ยเอามาตั้งไว้แค่นั้นเองแล้วก็เอาเทียนนะฮะหยดลงไปในขันน้ำมนต์แล้วก็ให้มันเป็นตัวเลขต่างๆเนาะตามที่เราเคยเห็นในตามสื่อต่างๆนะที่เห็นกันนะแล้วก็หยดลงไปเนี่ยแล้วแกก็ท่องพิธีกรรมเลี้ยงแกงต่างไปนะฮะซึ่งบทสวดมนต์ที่คุณพ่อเนี่ยจะท่องเนี่ยมันจะเป็นบทสวดมนต์ที่เป็นการทำให้เขาเนี่ยได้บุญซะมากกว่าที่จะไปข่มเหงหรือว่ารังแกเขาไม่ใช่บทสวดมนต์ที่แบบว่าเป็นการไปสะกดวิญญาณหรือว่าบังคับให้เขาทำนู่นทำนี่นะแต่เป็นการสวดเพื่อให้เขาเนี่ยได้รับส่วนบุญของตรงเนี้ยไปด้วยครับเป็นการสวดให้เขาเนี่ยได้รับส่วนบุญตรงนี้ไปด้วยนะครับแกก็สวดไปก็น้ำตาเทียนเนี่ยมันก็จะหยดลงมาตรงขันน้ำมนต์เนาะก็จะวนไปวนมาจนกระทั่งมันเป็นรูปของตัวเลขต่างๆซ้อนกันอยู่พอทำพิธีต่างๆเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยชาวบ้านต่างๆเนี่ยก็พากันมามุงดูนะครับก็ตีกันเป็นตัวเลขกันแล้วแต่ว่าจะจินตนาการเห็นเป็นตัวเลขอะไรกันในตอนนั้นกันแล้วแต่ผลบุญของกรรมของแต่ละคนแล้วกันว่าจะซื้อหวยตัวเลขถูกหรือเปล่าครับแล้วก็ด้วยความเชื่อที่ว่าห้ามบอกกันนะเดี๋ยวเลขมันเคลื่อนแต่ละคนก็ไม่บอกกันเงียบเลยถามว่าตัวเลขอะไรปุ๊บแต่ละคนก็ไม่บอกกูเห็นของกูอย่างเงี้ยก็จะมีแบบแค่แบบเห็นเด่นๆอ่ะเป็น0อย่างเงี้ยเห็น0แน่นอนเลยเงี้ยก็จะเห็นกันก็จะเก็บกักกันแต่ละคนน่ะชาวบ้านที่มากันน่ะเก็บกักกันแต่ละคนเนี่ย0เนี่ยเห็นแน่นอนเลยเนี่ยเห็นเป็นเลข0ระหว่างนั้นเองนะครับระหว่างที่กำลังทำพิธีกรรมอยู่ตรงนั้นน่ะคุณพ่อก็อักก็ยืนก้มหน้านะฮะยืนดูว่ามันเป็นตัวเลขอะไรวะระหว่างนั้นเองนะฮะระหว่างที่ชาวบ้านเนี่ยกำลังต่างพากันมามุงดูไอ้ขันน้ำมนต์เนี่ยครับอยู่ๆครับน้องวีมันมีเสียงของบางสิ่งบางอย่างนะฮะดังพับมาเสียงของบางสิ่งบางอย่างแล้วก็กระโดดมาตรงกลางวงนะฮะกลางวงพิธีกรรมแหละสิ่งนั้นนะครับมันคือไก่ตัวหนึ่งครับน้องวีครับมันคือไก่ตัวหนึ่งนะครับอย่างที่บอกนะฮะว่าข้างบ้านเนี่ยเขามีการฆ่าสัตว์นะครับเพื่อที่จะเอามาทำอาหารในงานเลี้ยงกันแล้วคราวนี้ไก่ตัวนี้น้องวีมันเหมือนกับว่าถูกมีดนะฮะปาดคอมาโอ้โหแล้วมันยังบินมาอีกเหรอพี่อารมณ์เหมือนกับแรงขึ้นสุดท้ายนะฮะกับคือปีกมาจากตรงที่กำลังฆ่าสัตว์อยู่อ่ะกำลังฆ่าไก่เนี่ยเพื่อที่จะเอามางานเลี้ยงกันเนี่ยครับแรงขึ้นสุดท้ายนะฮะก็กับคือมาสังเกตเห็นเลยว่าไอ้คอไก่ตัวเนี้ยมันล่องแร่งล่องแล้วล่ะโอ้ยครับจะขาดแหล่ไม่ขาดแหล่นะครับแล้วมันก็แบบกระโดดไปกระโดดมานะฮะตรงกลางพิธีนะครับอย่างที่บอกว่ามันเอาผ้าขาวเนี่ยปูเนาะปูตรงแค่ก่อนแล้วก็เอาแท่นเนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วก็เอาเชือกเนี่ยวางไว้ตรงกลางแท่นไอ้ไก่เนี่ยมันก็กระโดดมาไอ้ตรงเชือกผูกคอตายนี่พอดีเลยครับกระโดดไปนะฮะเลือดก็เซ็นไปกระเซ็นไปคนที่อยู่ในงานเนี่ยอารมณ์เหมือนกับพรมน้ำมนต์ไปในตัวเลยโอ้โหเลือดไก่เนี่ยมันก็แดงฉานกระเซ็นทั่วงานไปหมดนะกระโดดไปกระโดดมาอย่างนั้นแหละเออเลือดก็เด่นสาดทั่วงานไปหมดเลยครับรวมถึงไอ้เชือกผูกคอตายเนี่ยมันก็ถูกเลือดไก่เนี่ยอาบอยู่กระเด็นไปก็อาบไปท้ายสุดนะฮะไอ้ไก่ตัวเนี้ยมันก็มานอนแน่นิ่งอยู่ตรงขันน้ำมนต์พอดีเลยน้องวีโดยที่คอมันเนี่ยพาดอยู่ที่ปากโอไอปากขันเนี่ยพอดีเลยแล้วก็เลือดของมันเนี่ยก็หยดลงมาติ้งติ้งอยู่ในขันน้ำมนต์พอดีครับ
นั่นคือสิ่งที่ทุกคนในงานนะฮะเห็นแล้วก็เวอร์กันหมดเลยนิ่งฮะตอนนั้นทุกคนเนี่ยสตันกันหมดเลยจากสิ่งที่ตัวเองเห็นไอ้ไก่ตัวเนี้ยเอาคอมันเนี่ยพาดอยู่ตรงปากขันน้ำมนต์เลือดนี่ก็ไหลหยดลงมาทุกคนนะครับมองแล้วก็เหวอกันจนกระทั่งสติเนี่ยมันกลับมาพอสติเนี่ยมันกลับมาจากตัวเลขเนี่ยที่เห็นกันอยู่ตอนนั้นเนี่ยคิดไปคิดมาโอ้โหเฮ้ยพิธีกรรมเนี่ยมันมีเลือดเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะมันจะถูกไหมว่าหวยงวดเนี้ยซื้อไปจะถูกวะแต่ละคนก็เริ่มไม่มั่นใจกันแล้วเพราะว่ามันดูแบบมันเริ่มเป็นเหมือนกับการอัปมงคลอ่ะมันมีเลือดไก่เนี่ยหยดอยู่เต็มงานไปหมดเลยก็อ่ะตัดแต่ละคนแล้วก็เอาซื้อเอาเท่าที่แบบว่าขอซื้อได้แล้วกันไม่ใช่แบบว่าทุ่มกันหมดตัวนะฮะตอนนั้นก็แบบเล่นกันแบบเบาๆแล้วกันคุณพ่อพี่ก็อ่ะด้วยความที่แบบว่ามันไม่น่าจะถูกหรอกมั้งงวดเนี้ยก็ซื้อแบบเบาๆแล้วกันตอนนั้นพอหวยออกครับก็จริงอย่างที่ทุกคนคิดครับผมหวยที่ทุกคนเนี่ยเห็นในขันน้ำมนต์นั้นอ่ะไม่ถูกเลยฮะไม่ถูกสักแอะเลยครับไม่ตรงสักตัวเลยแต่ก็ยังดีว่าชาวบ้านเนี่ยแต่ละคนก็พากันแบบซื้อเบาๆนะตอนนั้นแต่ละคนก็ไม่ถูกกันแต่มันกลับมีอยู่คนนึงครับผมถูกไปเต็มๆเลยน้องวีครับถูก3ตัวตรงเลยไม่ต้องกลับเลยอ่ะพี่ไม่ต้องกลับไม่ต้องอะไรเลยฮะครับถูก3ตัวตรงๆเลยซึ่งคนคนนั้นนะครับก็คือเจ้าของบ้านเนี้ยก็คืออาสมัยแหละที่อยู่ในงานนั่นแหละครับอาสมัยที่บอกว่าเป็นผู้หญิงสวยๆที่แบบมาจากกรุงเทพน่ะน้องสาวพ่อคนนั้นนะฮะถูกเต็มๆเลยด้วยความที่แกดีใจนะฮะเนาะถูก3ตัวตรงเลยคนอื่นเนี่ยไม่ถูกเลยแกก็ตะโกนแบบลั่นหมู่บ้านแกเลยอ่ะตอนนั้นเลยแกก็โพลธนาใหญ่เลยโอ้ยถูก3ตัวตรงโว้ยถูก3ตัวตรงโว้ยอะไรเงี้ยก็แกเนี่ยก็เป็นแบบผู้หญิงกากันหน่อยนึงอ่ะมาจากกรุงเทพหน่อยนึงอะไรเงี้ยแกก็แบบออกแนวกากันคือแบบแกแบบเหมือนลืมความสวยตัวเองอ่ะแกก็บอกที่เราบอกโพลธนาไปเนี่ยฉันถูกหวยนะ3ตัวตรงเลยอะไรเงี้ยแกก็ดีใจแกแล้วก็เก็บเงินส่วนนึงเนี่ยเอาไว้ใช้อยู่ใช้กินนะครับแล้วก็เงินส่วนนึงที่แกแบ่งออกมาเนี่ยแกก็เอาไปทำบุญที่วัดด้วยครับเอาไปทำบุญที่วัดด้วยคุณพ่อแกกลับมาทำงานตามเดิมนะครับตอนนั้นหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ประมาณสักสัปดาห์กว่าๆได้สัปดาห์กว่าๆได้ตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อแกกลับมาที่บ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งกลับมาเยี่ยมคุณย่าแกแล้วก็มาเจออาสมัยอยู่ที่หน้าบ้านนะครับคุณพ่อแกเลยแวะเข้าไปทักทายก็พูดคุยนู่นนี่นั่นจนกระทั่งคุณพ่อเนี่ยแกสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างตอนนั้นครับคือรอบคอของอาสมัยนะครับมันเป็นรอยแดงๆนะฮะเต็มไปหมดเลยอุ้ยอารมณ์เหมือนกับถูกเชือกนะฮะดึงกระตุกที่คอน่ะครับจนมันเป็นรอยแดงเหมือนโดนดึงพ่อแกก็ถามอาสมัยเหมือนโดนดึงย้ำๆอย่างนี้ไหมพี่ถูกดึงย้ำๆนะครับเป็นรอยแดงๆพ่อแกก็ถามว่าไอ้สมัยไปทำอะไรมาเหรอไอ้รอยแดงๆรอบคอเนี่ยสมัยแกก็บอกว่าไม่รู้ดิพี่ก็ตั้งแต่ถูกหวยมาเนี่ยผ่านมานี่แหละมันก็มีไอ้รอยเนี้ยขึ้นอยู่ที่คอเป็นรอยจ้ำๆเต็มรอบคอแกเนี่ยเต็มไปหมดเลยพ่อแกก็สังเกตว่ามันเป็นโดนอะไรมาวะก็อ่ะตอนนั้นแกก็ไม่คิดอะไรเนาะเนื่องจากว่าสมัยแกเป็นคนขาวเนาะอาจจะแบบถูกนิดถูกหน่อยต่างๆอาจจะเป็นรอยแดงๆเนี้ยแกก็ไม่คิดอะไรครับจนกระทั่งแกก็กลับไปผ่านเหตุการณ์นี้ไปนะครับก็ผ่านไปประมาณสัก2สัปดาห์ได้เกือบ2สัปดาห์ได้วันหนึ่งนะฮะอาสมัยเนี่ยแกก็โทรมาหาคุณพ่อโทรมาแล้วแกก็พูดด้วยเสียงที่ตื่นเต้นเลยก็บอกว่าพี่ไอ้เมื่อคืนเนี้ยหนูฝันเห็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือหนูกลัวมากเลยแล้วหนูก็ไม่กล้าอยู่ที่บ้านเลยครับแล้วตัวของอาสมัยเนี่ยแกเล่าให้ฟังว่าในความฝันกันเนี่ย ซึ่งก่อนหน้านั้นนะฮะหลังจากคุณพ่อเนี่ยกลับไปแล้วนะครับหลังจากคืนนั้นมาเลยอาสมัยเนี่ยแกจะฝันเห็นผู้หญิงคนนึงอ่ะตลอดเลยหลังจากที่แกถูกหวยแต่ตอนแรกเนี่ยแกคิดว่าแกอุปโลกขึ้นมาเองเนาะแกฝันเห็นผู้หญิงคนนึงนะครับมาสภาพที่แบบว่ามันเบอร์ๆฮะเบอร์ๆมองไม่ชัดเจนเลยว่าผู้หญิงคนเนี้ยหน้าตายังไงรู้แต่ว่าเป็นผู้หญิงเพราะว่าเสียงที่พูดออกมาเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้หญิงคนเนี้ยเข้ามาในความฝันของอาสมัยนะครับแล้วก็ถามว่ามึงอยากถูกหวยอีกมั้ยเฮ้ยให้กูเนี่ยเข้าไปอยู่ในร่างของมึงสิเฮ้ยนั่นคือสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นน่ะพูดกับอาสมัยแกให้กูเนี่ยเข้าไปอยู่ในร่างของมึงสิแล้วอาสมัยแล้วตอนนั้นน่ะอาสมัยแกก็ด้วยความที่แบบไข่วะเข้ามาอยู่ในร่างกูคืออะไรหมายความว่าอะไรตอนนั้นอาสมัยแกก็ไม่เข้าใจนะด้วยความที่เธอก็มาจากกรุงเทพก็ไม่อ่ะ
จะมาอยู่ทำไมในร่างฉันฉันก็อยู่ในร่างฉันอยู่แล้วเออจะมาทำไมอ่ะอะไรเงี้ยก็พูดโต้ตอบไปตามนิสัยของแกเนาะครับคราวนี้ทุกคืนเลยฮะทุกคืนเลยผู้หญิงคนนี้จะเข้ามาในความฝันของอาสมัยแกแล้วก็บอกว่ามึงอยากถูกหวยไหมครับให้กูเนี่ยอยู่ในร่างของมึงสิพูดมากทุกคืนเลยมาอย่างทุกคืนเลยฮะจนกระทั่งคืนเนี่ยคืนก่อนที่จะโทรมาหาคุณพ่อแหละครับอาสมัยบอกเริ่มโมโหแล้วแกไม่อะไรอ่ะฉันอยู่ในร่างฉันจะมาอยู่ในร่างฉันได้ไงก็พูดไปอย่างเงี้ยคราวเนี้ยผู้หญิงในความฝันนั้นน่ะของอาสมัยนะฮะเธอเริ่มมีน้ำเสียงที่แบบโกรธมากขึ้นมากขึ้นนะครับเออดีไม่ให้อยู่ใช่มั้ยงั้นอย่างงี้เดี๋ยวกูเนี่ยสอนวิธีผูกคอตายมึงแล้วกันเฮ้ยคือเขาพูดอย่างเงี้ยให้อาสมัยนะครับจะให้อาสมัยเนี่ยผูกคอตายให้ได้เลยตอนนั้นในความฝันเนี่ยเอาเชือกมาเนี่ยแล้วก็เหมือนกับว่าจะดึงคออาสมัยเนี่ยให้ขึ้นไปบนขื่อให้ได้เลยตอนนั้นอ่ะแล้วอาสมัยแกก็สะดุ้งตัวโหยงขึ้นมานะฮะในความฝันแกเนี่ยด้วยความกลัวแกตอนนั้นเลยแกก็เลยขับรถนะฮะไปที่บ้านย่าไม่กล้านอนอยู่ที่บ้านของตัวเองนั่นแหละครับในความฝันที่อาสมัยเนี่ยทำให้เธอเนี่ยกลัวมากแล้วก็เลยขับรถไปที่บ้านย่าแล้วก็สายๆแหละถึงโทรไปหาคุณพ่อเล่าความฝันนี้ให้ฟังว่าเนี่ยพบเจอผู้หญิงคนเนี้ยอยู่ตลอดเลยเขามายังไงอ่ะเขาเป็นใครอะไรเงี้ยก็คุยคุณพ่อแกแล้วคราวเนี้ยพอบอกว่าเป็นผู้หญิงนะครับประมาณอย่างเงี้ยตรงผมประมาณอย่างเงี้ยเห็นในความเบลอๆตรงนั้นนะฮะผมประมาณเนี้ยประมาณบ่าประมาณนั้นนะครับคุณพ่อเฮ้ยมันก็ตรงกันกับสิ่งที่แกเนี่ยเห็นในเหมือนกับตอนนั่งสมาธิเหมือนกันนะก็เดาว่าเป็นเจ้าของเชือกหรือเปล่าวะคุณพ่อก็เดาอย่างงี้แล้วคนนี้ก็คิดต่อว่าเอ้าก็ทำไมแกไม่กลับบ้านดิวะคือแบบอารมณ์เหมือนกับว่ามันก็เสร็จธุระแล้วนี่ก็ต้องกลับดีใช่ป่ะคราวนี้พอแกคิดไปคิดมาเออว่ะลืมคุณพ่อนะฮะเนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันมีไก่ที่ถูกฆ่าตายมาเนี่ยถูกปาดคอเนี่ยไอ้จากตรงบ้านข้างเนี่ยกระโดดเข้ามาตรงกลางงานนะฮะด้วยความตกใจแกวันนั้นน่ะแกลืมทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเนี่ยกลับครับน้องวีเฮ้ยลืมเชิญกลับจริงๆด้วยความที่แกตกใจตอนนั้นน่ะเอ้าเออลืมว่ะเชิญมาแล้วก็ต้องเชิญกลับอีกเออตอนนั้นแกก็เลยอ่ะเฮ้ยไม่ดีละถ้าเกิดสมมติว่าให้อยู่อย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดเรื่องที่มันไม่ดีขึ้นกับอาสมัยแกก็อ่ะแกก็เลยตีรถเนี่ยกลับมาที่บ้านแกครับก็มาทำพิธีกรรมแบบง่ายๆนะฮะเชิญวิญญาณดวงเนี้ยให้กลับไปอยู่ในที่ของแกเถอะมาจากทางไหนเนี่ยก็กลับไปทางนั้นเถอะนะอะไรอย่างเงี้ยแกก็ว่าไปแล้วก็ทำพิธีกรรมต่างๆแกไปหลังจากที่ทำพิธีกรรมนี้เสร็จไปครับคืนนั้นเนี่ยอาสมัยเนี่ยแกก็ฝันอีกครั้งนึงครับน้องวีก็คือแกฝันว่าแกเนี่ยยืนอยู่ที่หน้าบ้านแกนะครับเป็นตอนเช้ามืดเลยตอนนั้นแกยืนอยู่ที่หน้าบ้านแกแล้วก็พบเห็นแผ่นหลังของผู้หญิงคนนึงนะครับครับเหมือนกับว่าเดินออกมาจากบ้านของอาสมัยแกเนี่ยแล้วก็เดินออกไปตามถนนเนี่ยเดินหายลับไปเลยเดินออกไปไม่พูดไม่จาเลยฮะเดินออกมาแล้วก็เดินหายลับไปเลยซึ่งแผ่นหลังที่อาสมัยเนี่ยแกเห็นในตอนนั้นเนี่ยแกบอกว่ามันเป็นแผ่นหลังคนเดียวกันกับที่ตัวแกเนี่ยฝันถึงและแกบอกไม่ถูกนะฮะมันเป็นแผ่นหลังที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจแล้วก็ความเศร้าสร้อยแต่พูดไม่ถูกอ่ะแกเดินหายลับไปอ่ะโอเคหลังจากนั้นมาเนี่ยตัวของอาสมัยเนี่ยก็ไม่พบเจอกับผู้หญิงคนเนี้ยอีกเลยครับผมครับแล้วหลังจากนั้นมาประมาณสักเกือบสัปดาห์กว่าๆได้คุณพ่อเนี่ยแกก็ได้กลับมาพบเจอกับลุงสันคนเดิมนะครับเจ้าของคดีเนี้ยครับก็กลับมาพบเจอกันแล้วก็ลุงสันเนี่ยแกก็บอกว่าโอ้ยกว่าจะจบคดีนี้ได้เนี่ยแกก็บอกว่าเล่นเอาแกเนี่ยเครียดเลยแกบอกว่าตั้งแต่ทำคดีต่างๆเนี่ยเออไอ้คดีเนี้ยตั้งแต่ตอนตายแล้วจนกระทั่งปิดคดีเนี่ยคดีเนี้ยมันโคตรแตกเลยว่ะทำไมพี่ตัวของลุงสันแกบอกว่ากว่าจะจบคดีได้เนี่ยไอ้มันมีอยู่คนหนึ่งนะฮะมันมีอยู่คนหนึ่งก็คือพยายามที่ตามหาว่าเป็นคนที่ฆ่าอาสมัยหรือเปล่าตอนนั้นน่ะตำรวจก็ยังคงแบบไม่คงเชื่อใจนะว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือเปล่าก็ตามหาหลักฐานอยู่ชิ้นหนึ่งก็คือตัวของสามีของอาสมัยแกครับชื่อว่าตาชิดซึ่งหลังจากที่อาสมัยเนี่ยไอ้พี่ซึ่งหลังจากที่คุณช้อยศพคนนี้ชื่อลุงช้อยศพของผู้หญิงคนนี้ชื่อช้อยที่ไปเอาเชือกเข้ามาทำพิธีอาสมัยนี่ยังไม่เสียใช่ครับผมครับครับก็หลังจากที่คุณช้อยเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเชือกผูกคอตายเนี่ยเสียไปนะครับสามีแกเนี่ยชื่อว่าตาชิดครับ
าชิดคนเนี้ยหายไปเลยหลังจากที่คุณช้อยเนี่ยเสียไปหายไปเลยหาเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยก็หาไม่เจอจนกระทั่งมาพบว่าตัวของตาชิดนะฮะถูกฝังทั้งเป็นครับเฮ้ยน้องวีครับถูกฝังลงไปในดินนะฮะฝังทั้งเป็นเลยหลังจากที่เกิดคดีนี้ขึ้นมานะฮะมีชาวบ้านคนหนึ่งไปพบเจอว่ามันมีมือนึงนะฮะยื่นออกมาจากดินก็เลยขุดเข้าไปนะครับก็พบว่ามันเป็นมือของตาชิดคนที่ตามหาแหละครับก็เป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งเนาะที่พยายามที่จะหาให้ได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้คดีนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็ต้องย้อนกลับไปนะครับผมว่าทั้งสองคนนะฮะก็คือตาชิดกับคุณช้อยเนี่ยจะเป็นคู่สามีภรรยากันแล้วคราวเนี้ยตัวของลุงสันเนี่ยแกก็บอกว่าแล้วคดีเนี้ยอาสมัยน้องเราเนี่ยก็มีส่วนเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องทางอ้อมด้วยอย่างนึงยังไงพี่พ่อก็ถามยังไงอะสมัยนะมันไปมีส่วนเกี่ยวข้องได้ยังไงอะก็คือตัวของตาชิดเนี่ยแกเป็นคนที่เล่าเมายาอย่างหนึ่งฮะไม่เอาอ่าวเลยเป็นคนที่อยู่ในละแวกบ้านเดียวกันกับแกแหละละแวกบ้านพ่อนะฮะครับเป็นคนแบบว่าชอบกินล่องกินเหล้าต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปวงไปวัดต่างๆตามเรื่องตามราวนะฮะเนาะครับแล้วด้วยความที่อาสมัยในสมัยนั้นอะสวยสวยมากเลยหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่ต่างๆนี่ก็ต่างพากันมองกันแล้วก็ตัวของตาชิดเนี่ยก็มองด้วยเหมือนกันโอ้สวยจังเลยอะผู้หญิงเทพอะไรเงี้ยครับสวยคือก็เอามาพูดพรรณนานะฮะให้คุณช้อยเนี่ยฟังทุกวันทุกวันเลยครับคือตัวของภรรยาตัวเองเนี่ยฟังทุกวันเลยฟังตาชิดเนี่ยพูดทุกวันเลยว่าโอ้สวยจังเลยคิดถึงพอเมาเหล้าเสร็จปุ๊บก็เพ้อรำพันถึงอะไรเงี้ยโดยที่แบบไม่แคร์ความรู้สึกของคุณช้อยกันเลยตอนนั้นครับไม่แคร์เลยว่าตัวของช้อยเนี่ยจะรู้สึกไงบ้างเอาเรื่องของผู้หญิงคนอื่นเนี่ยมาเพ้อให้ฟังในกลุ่มเล่าเพื่อนต่างๆก็เล่าให้เพื่อนฟังจนกระทั่งวันหนึ่งนะฮะตัวของตาชิดเนี่ยจะไปที่วัดแล้วก็ไปเจอคุณช้อยเนี่ยเอ้ยคุณอาสมัยเนี่ยที่วัดด้วยไปเจอที่วัดแล้วคราวเนี้ยตัวของอาสมัยไปทำอีท่าไหนไม่รู้ทำให้ตาชิดเนี่ยไปเข้าใจว่าตัวของอาสมัยเนี่ยมีใจให้แกว่ะเฮ้ยไปทำอีท่าไหนไม่รู้ไปวัดไปเผลอมองตาหรือเผลอจับของจับของมือต้องกันหรือเปล่าไม่รู้ครับซึ่งอาสมัยแกไม่เคยคิดอะไรอย่างนั้นเลยแกก็ไปวงไปวัดตามเรื่องตามราวปกติของแกครับไปทำอีท่าไหนไม่รู้ตาชิดเนี่ยกลับมาดีใจใหญ่เลยเข้าใจว่าอาสมัยเนี่ยมีใจให้เว้ยสาวสวยสุดสาวที่สวยสุดในละแวกเนี้ยมีใจให้แบบก็พาไปพูดให้เพื่อนฝูงเนี่ยฟังกันเฮ้ยนี่เว้ยอาสมัยเนี่ยมีใจให้กูเว้ยสมัยมีใจให้กูเนี้ยไปพูดจาง้นอย่างเงี้ยนะให้กลุ่มเพื่อนเนี่ยฟังกันก็ไม่สนใจความรู้สึกของคุณช้อยกันเหมือนเดิมแล้วคราวเนี้ยด้วยความที่ตัวของตาชิดเนี่ยคิดเองเองทุกอย่างเลยว่าอาสมัยเนี่ยมีใจให้เว้ยแต่อาจจะติดที่ว่ารู้ว่าเขาเนี่ยมีภรรยาแล้วหรือเปล่าก็เลยแบบไม่กล้าที่แบบว่าจะเข้ามาคุยด้วยอะไรเงี้ยคิดเองเองทุกอย่างเลยตาชิดคนเนี้ยก็เลยเอางี้ดีกว่าเว้ยหาวิธีเนี่ยเลิกกับคุณช้อยดีกว่าบอกเลิกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณช้อยเนี่ยก็ไม่เลิกด้วยก็ยังคงตามตัวของตาชิดเนี่ยตลอดเลยคิดไปคิดมาก็เลยไปถามเพื่อนว่าให้ทำไงวะให้เมียของเราเนี่ยเลิกกับเราหุบอ่ะเพื่อนเนี่ยก็เลยบอกว่าเนี่ยที่หมู่บ้านใต้อ่ะมีหมอผีคนหนึ่งแกเป็นเหมือนกับหมอผีกะเหรี่ยงลองไปถามดูสิตาชิดเนี่ยก็เลยลองไปถามวิธีนะครับว่าจะทำไงเนี่ยให้แกเนี่ยเลิกกับเมียแกไม่อยากให้เมียแกเนี่ยมาตามต้อยๆอย่างเงี้ยมีวิธีไหมหมอผีที่อยู่บ้านใต้เนี่ยเขาบอกว่ามีถ้าเกิดสมมติว่าเอาแค่เลิกกันนะมึงทำตามกูแล้วกันแต่คราวเนี้ยมันจะด้วยมันผิดวิธีกรรมหรือว่ามันจะผิดแบบแผนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะมันกลับทำให้ตัวของคุณช้อยเนี่ยไปผูกคอตายขึ้นมาแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าตัวคุณช้อยเนี่ยทำการเอามีดนะครับแทงตัวเองหลายครั้งเลยแล้วก็ถึงขึ้นไปผูกคอตายก็คือไปทำของใส่อีท่าไหนลูกมันกลับทำให้คุณช้อยเนี่ยแกฆ่าตัวตายครับแล้วหลังจากที่คุณช้อยเนี่ยฆ่าตัวตายนะครับตัวของตาชิดเนี่ยก็หายไปเลยไม่มีใครนะฮะพบเจอเลยจนกระทั่งมีชาวบ้านคนหนึ่งแหละไปพบว่ามันมีมือนึงนะฮะยื่นขึ้นมาจากดินก็เลยขุดเข้าไปเนี่ยถึงพบว่ามันคือร่างของตาชิดแหละครับที่ไม่หายใจแล้วนะครับนั่นแหละฮะก็เลยกลายเป็นว่าตัวของลุงสันเนี่ยก็เลยสามารถจบคดีได้ก็คือเอาเป็นว่าฆ่าตัวตายแล้วกันคือหาหลักฐานท้ายสุดแล้วเนี่ยตัวของตาชิดเนี่ยคือไม่น่าที่จะไปฆ่าภรรยาของตัวเองได้นะก็คือเนี่ยมาเป็นศพอยู่เงี้ยเขาก็เลยตีว่าเป็นการฆ่าตัวตายแล้วกันแต่ศพของตาชิดเนี่ยคืออธิบายไม่ถูกเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่มันไม่อีกประเด็นหนึ่งพี่ต้อมผมกำลัง มีความคิดอะไรไม่รู้นะณตอนนี้ผมกำลังรู้สึกว่าตาชิดน่าจะโดนคนฆ่าแล้วฝัง
อันนี้ก็เป็นไปได้ครับผมเพราะหลายที่เหมือนกันที่ไปเล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าอย่างที่บอกนะว่าตาชิดเนี่ยแกเป็นคนเมาเหล้านะฮะมันจะเป็นไปได้ยังไงที่แบบคนเราคนนึงมันจะฆ่าตัวตายแล้วมันไปฝังตัวเองลงในดินอันนี้ก็เป็นความคิดอย่างนึงเหมือนกันที่บอกว่าตาชิดเนี่ยอาจจะแบบฆ่าอาจจะถูกฆ่ามาจากที่อื่นเงี้ยเอาแล้วมาถูกฝังดินเล่าก่อนแกเป็นคนขี้เหล้าเล่าไปก่อนพี่เดี๋ยวผมกำลังตามเรื่องอยู่กำลังตามไปเรื่อยๆอยู่เนี่ยแล้วคราวเนี้ยอีกเสียงหนึ่งคุณพ่อแกคิดไปถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ใช่เกิดจากการถูกพวกวัยรุ่นต่างๆเนี่ยฆ่าตายแล้วมาฝังดินเนี่ยถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นจากฝีมือของคุณช้อยเองล่ะคุณช้อยที่เป็นผีเนี่ยที่บอกอ่ะพูดง่ายๆว่าถูกผีฆ่าเนี่ยคุณพ่อแกคิดนะว่าก็ถ้าหากว่าเป็นผีฆ่านะก็ยังดีอย่างนึงตรงที่ว่าคุณช้อยเนี่ยแกไม่มาเล่นงานน้องสาวแกก็คืออาสมัยนี้ไปด้วยด้วยความที่อ่ะสาเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอาสมัยแกถึงแม้จะเป็นทางอ้อมก็เถอะก็ยังดีตรงที่ว่าเฮ้ยเขาไม่มาเล่นงานน้องสาวแกเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเชือกที่ผูกคอตายเนี่ยที่เอามาเนี่ยมันก็เอามาจากคุณช้อยกันนะแล้วเหมือนกับอารมณ์เหมือนกับผู้หญิงเขม่นกันอ่ะสวยกว่าอะไรเงี้ยก็คือสามีเธอเนี่ยมาหลงอาสมัยเนี่ยแล้วมันก็เลยทำให้เธอเนี่ยเกิดความรู้สึกช้ำชอกใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยนั่นคืออีกสาเหตุหนึ่งนะก็ยังดีนะตรงที่ว่าคนที่ถูกฝังนั้นน่ะไม่ใช่อาสมัยคนที่ถูกฝังเป็นตรงนั้นน่ะก็ยังดีตรงที่ว่าเฮ้ยไม่ใช่อาสมัยของเราก็ดีแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คิดอย่างนี้เหมือนกันคุณพ่ออ่ะฮะก็เรื่องราวก็ประมาณนี้แหละครับน้องวีพี่ต้อมผมนั่งไล่ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็คิดตามทุกจังหวะทุกมุมเลยอ่ะเอาอย่างนี้ผมไม่รู้นะในมุมความคิดที่ผมทักพี่ต้อมขึ้นมาเมื่อกี้ผมกำลังคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากความหึงหวงของคุณชอยที่น่าจะทำร้ายวางยาตาชิดจนตายแล้วก็เอาตาชิดไปฝังแล้วแกก็มาฆ่าตัวตายด้วยการแบบช้ำใจอ่ะเหมือนคนมันแค้นอยู่ในใจช้ำอยู่ในใจแล้วก็แทงตัวเองแล้วก็ไปผูกคอตายใช่ครับผมก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วก็มีเหตุจูงใจของกรรมที่อันมาจากความสวยเนี่ยแหละไปถึงอาสมัยจากอะไรจากเชือกผูกคอตายของคุณช้อยที่คุณอาลุงสันนะเอาไปให้คุณพ่อใช่ครับมันเป็นเหมือนเป็นวัตตะของกงกรรมที่มันเชื่อมถึงกันโดยที่เจ้าตัวคุณอาสมัยก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวลุงสันก็ไม่รู้ตัวคุณพ่อก็ไม่รู้แต่สุดท้ายแล้วกรรมอาจจะนำพาเอาสิ่งนี้มาให้ถึงอาสมัยเพื่อที่เชือกเนี้ยจะมาถึงบ้านคุณอาสมัยแล้วก็คุณช้อยอ่ะจะได้มาหาเรื่องพามาขออยู่ในร่างกับคุณอาสมัยแล้วก็ชวนคุณอาสมัยผูกคอตายก็เป็นไปได้ครับผมถ้ามองในแง่มุมนี้เนาะไม่รู้นะผมก็ไหลไปตามเรื่องนะฟังไปตามเรื่องที่พี่ป้อมถ่ายทอดมาแล้วก็เท่าที่ลองประเมินแล้วก็ลองสรุปกับเรื่องนี้ผมคิดว่าน้ำหนักในเวนี้ก็มีน้ำหนักที่น่าจะเป็นไปได้ไหมก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribeครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story